วันนี้จะมาบอกวิธีกรอกใบตม.เข้านิวซีแลนด์นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้กรอกออนไลน์คือใบนี้เขาจะแจกบนเครื่องบินซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องกรอกนะถ้าคุณกรอกออนไลน์มาแล้วใบตม.เนี่ยเขาถือว่าเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจ้งข้อความที่ผิดคุณก็อาจจะโดนปรับคลิปข้าวของที่คุณเอามานะหรือว่าอาจจะโดนปรับอย่างน้อย400เหรียญขึ้นไปนะโดนดำเนินคดีหรือว่าติดคุกหรือว่าอาจจะถูกขับไล่ออกนอกประเทศนิวซีแลนด์เพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะไอ้ใบเนี้ยคุณจะต้องแจ้งกรอกสำหรับแต่ละคนที่มาด้วยกันคือคุณไม่สามารถจะกรอกเป็นกลุ่มได้สมมติว่าคุณมา3คนคุณก็ต้องทำ3ใบอย่างนี้เนาะต่อมาคือให้ตอบให้เขียนกรอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอย่างเช่นแบบนี้คือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าจะตอบตรงไหนที่คุณต้องติ๊กก็ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกไปเนาะคืออันนี้มันเป็นแผ่นพับนะคะแบบหน้าแรกนี่ก็ใส่รายละเอียดว่าเที่ยวบินที่คุณบินมาเนี่ยคือเที่ยวบินอะไรขึ้นจากที่ไหนแอร์พอร์ตไหนนะคะแล้วก็ต่อลงมาพาสปอร์ตนัมเบอร์ก็คือเลขหนังสือเดินทางของคุณแล้วก็สัญชาติของหนังสือเดินทางของคุณอย่างเช่นอย่างเราใช้พาสปอร์ตนิวซีแลนด์แล้วก็ใส่ตัวนี้ว่านิวซีแลนด์นะคะถ้าเกิดเราใช้พาสปอร์ตไทยแลนด์ก็ใส่ว่าไทยแลนด์บรรทัดต่อมาก็คือ family name ก็คือนามสกุลตามพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ city country of birth ก็คือประเทศที่คุณเกิดต่อมาอันนี้คืออาชีพของคุณคืออะไรก็ใส่ไปอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำอาชีพส่วนตัวคุณก็เขียนว่า self-employed อะไรอย่างนี้นะไปตรงนี้คือที่อยู่ในนิวซีแลนด์คุณจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะแล้วก็อีเมลของคุณถ้ามีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นจบหน้าแรกของแผ่นพับอันนี้นี่มาต่อกันหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองสำหรับหัวข้อแรกเขาบอกว่าให้ตอบช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนที่อาศัยในนิวซีแลนด์เนี่ยก็ข้ามไป 2B เลยสมมติว่าคุณเป็นคนที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์แล้วเดินทางไปต่างประเทศคุณก็ตอบเซกชันนี้สำหรับข้อ 2A อันนี้เขาก็ถามว่าตอนที่คุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณใช้เวลาอยู่ที่ไหนมากที่สุดสมมติว่าคุณใช้เวลาอยู่เมืองไทยมากที่สุดคุณก็ตอบไปว่าไทยแลนด์ข้อต่อมาก็คือว่าคุณไปทริปนี้ด้วยเหตุผลอะไรอันแรกก็คือไปเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนนะคะหรืออันที่สอง business ก็คือไปเดินทางธุรกิจอันที่สามก็คือไปฮอลิเดย์อันที่สี่ก็คือไปประชุมอันที่ห้าก็คือไปเดินทางไปเพื่อการศึกษาแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือว่าสำหรับว่าคุณมีเหตุผลอย่างอื่นคุณก็ติ๊กอันนี้ไปนะบรรทัดต่อมาภายใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไหนก็คุณถ้าคุณจะอยู่ในนิวซีแลนด์คุณก็ตอบไปว่านิวซีแลนด์ถ้าคุณจะอยู่ที่อื่นคุณก็ติ๊กอันนี้นะคะทีนี้ 2B นี่ในกรณีที่คุณไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์คุณก็ต้องมาตอบอันนี้เขาบอกว่าตอบอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในนิวซีแลนด์นะเขาก็ถามว่าคุณจะอยู่ในนิวซีแลนด์นานแค่ไหนจะอยู่ตลอดไปหรือว่ากี่ปีกี่เดือนกี่วันถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ในนิวซีแลนด์ตลอดไปเนี่ยอะไรคือเหตุผลหลักที่คุณมาที่นิวซีแลนด์นะคะก็คืออันนี้ก็คือเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติธุรกิจฮอลิเดย์ประชุมการศึกษาหรืออื่นๆส่วนอันนี้ที่ถัดมาก็คือ12เดือนหรือมากกว่านั้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนประเทศไหนนะคะถ้าคุณสมมติว่าคุณอยู่กัมพูชาคุณก็ใส่ว่ากัมพูชานะคะจังหวัดอะไรซิปโค้ดอะไรก็ตอบไปทีนี้มาข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยในเวลา30วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ที่ประเทศไหนบ้างนะคะคุณอยู่อะไรก็ตอบไปไปมากี่ประเทศก็ตอบไปให้หมดเนาะทีนี้มาข้อ4ละคุณรู้ไหมว่าของที่คุณของในกระเป๋าคุณมีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดคุณรู้คุณก็ติ๊กไปว่า yes นะคะถ้าไม่รู้ก็ noเนาะส่วนข้อ5ก็คือว่าคุณเอาอะไรเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์บ้างอันแรกก็คือมีอาหารไหมทั้งอาหารที่ปรุงสุกแล้วยังไม่ได้ปรุงอาหารสดอาหารที่มีวัสดุ
ันเสียหรือว่าอาหารแห้งถ้าคุณมีก็ให้ติ๊ก yes นะคะคือถ้าไม่แน่ใจให้ติ๊ก yes ไว้ก่อนนะคะอันที่สองก็คือสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์รวมทั้งเนื้อสัตว์พวกนมเนยปลาน้ำผึ้งไข่ขนนกเปลือกหอยขนสัตว์หนังสัตว์กระดูกหรือแม้แต่แมลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีหรือไม่แน่ใจเนี่ยติ๊ก yes ไปเลยส่วนข้อต่อมาก็คือว่าพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืชซึ่งรวมถึงผลไม้ดอกไม้เมล็ดพืชหัวพืชอย่างเช่นหัวหอมหัวกระเทียมอะไรพวกนั้นเนาะไม้เปลือกไม้ใบไม้ถั่วต่างๆผักต่างๆหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชพวกเห็ดอ้อยไม้ไผ่ฟางรวมทั้งสิ่งของที่เราจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่ารักษาโรคก็ให้ใส่ไปด้วยติ๊กเย็ดเลยถ้ามีมาต่อหน้า3กันนะคะอันนี้เขาก็ถามว่าเราเนี่ยมีสิ่งของอะไรที่เป็นความเสี่ยงต่อสิ่งมีชีวิตในประเทศเขาไหมอันแรกก็คือว่ายาที่เกี่ยวกับสัตว์แล้วก็การเพาะเลี้ยงทางชีวภาพนะอันนี้ cultures ไม่ได้หมายถึงวัฒนธรรมนะแต่หมายถึงว่าการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่างๆนะสัตว์หรือต้นไม้ดินหรือน้ำนี่รวมทั้งหมดถ้ามีก็ติ๊ก yes อุปกรณ์หรือเสื้อผ้าที่ใช้เกี่ยวกับสัตว์พืชน้ำรวมถึงการทำสวนการเลี้ยงผึ้งตกปลาหรือว่าการเล่นกีฬาทางน้ำรวมทั้งการดำน้ำด้วยถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้มาหรือเสื้อผ้าที่เราใช้ในกิจกรรมพวกนี้นะก็ติ๊ก yes ไปนะคะลงมาก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเต็นท์แคมปิ้งอุปกรณ์ล่าสัตว์เดินป่าเล่นกอล์ฟหรือว่ากีฬาอื่นๆถ้ามีติ๊ก yes ไม่แน่ใจติ๊ก yes ข้างล่างในหัวข้อนี้เขาถามบอกว่าในภายในเวลา30วันที่ผ่านมาระหว่างที่คุณอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคุณได้ไปเข้าไปในป่าบ้างไหมหรือว่าได้สัมผัสกับสัตว์บ้างไหมอันนี้รวมไม่รวมพวกสัตว์เลี้ยงในบ้านนะหมาแมวอะไรนี้ไม่รวมหรือว่าได้ไปฟาร์มที่เกี่ยวกับพืชหรือสัตว์บ้างไหมนะถ้าไม่ไปก็ no ไปก็ yes ไม่แน่ใจก็ yes ต่อมาข้อ6เขาถามถึงเรื่องสิ่งของที่เราเข้ามาประเภทยาอันแรกก็คือยาที่เราอาจจะใช้เกิน3เดือนแล้วก็ยาที่ไม่ได้หมอไม่ได้สั่งที่เราซื้อเองพวกนี้คืออันนี้เนี่ยมีคนเคยมีคนถามว่าวิตามินเนี่ยเราควรจะดีแคลร์ไหมเราควรจะแจ้งไหมคืออะไรก็แล้วแต่ที่เอาเข้าปากแล้วเราไม่แน่ใจให้ติ๊ก yes ไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทางตม.เขาสงสัยเขาจะถามเราเองว่ามันคืออะไรนะถัดมาคือสิ่งของต้องห้ามประเภทอาวุธสิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะต้นไม้ที่อาจจะเป็นอันตรายหรือแม้แต่พวกสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายนะแล้วก็พวกยาที่ควบคุมหรือยาผิดกฎหมายอันนี้ก็ชัดเจนอันต่อมาคือแอลกอฮอล์คือไม่ให้เกิน3ขวดต่อคนนะคะถ้าเป็นแอลกอฮอล์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไวน์หรือเบียร์ก็คือ 4.5 ลิตรไม่ให้เกินนี้ถ้าเกินก็ติ๊กไปแต่คิดว่าคงไม่มีใครอยากเอาเข้ามาเพราะว่าไวน์ที่นิวซีแลนด์ถูกมากต่อมาคือยาสูบยาสูบเนี่ยไม่ให้เกิน50มวนหรือถ้าเป็นห่อยาสูบเนี่ยก็ไม่ให้เกิน50กรัมรวมทั้งส่วนผสมของบุหรี่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบด้วยอันนี้รวมทั้งหมดนะคะถัดมาคือของที่เราซื้อมาจากต่างประเทศและหรือรวมทั้งที่ซื้อที่ดิวตี้ฟรีในนิวซีแลนด์ด้วยซึ่งมีมูลค่ามากกว่า700เหรียญนิวซีแลนด์นี่รวมทั้งของขวัญด้วยนะถ้ามีก็ติ๊ก yes ไปถ้าไม่มีก็ no บรรทัดถัดมาคือสิ่งของที่เราเอามาใช้ในธุรกิจหรือว่าในการโฆษณาสินค้าเราก็ต้องติ๊กไปด้วยอันถัดมาก็คือว่าสิ่งของที่เราถือเข้ามาในนามของคนอื่นนี้ถ้าเราถือเข้ามาด้วยก็ติ๊กไปอันสุดท้ายในหมวดนี้ก็คือเงินสดซึ่งเทียบเท่ากับ
10,000เหรียญนิวซีแลนด์อันนี้รวมถึงพวกเช็คทรีเทคพวกแบงค์ดราฟต์ต่างๆด้วยก็จบไปในเซ็กชันนี้ต่อไปข้อ7คุณถือพาสปอร์ตของนิวซีแลนด์หรือเปล่าหรือว่า Resident Visa คือวีซ่าผู้อยู่อาศัยถ้าเกิดว่ามี2ข้อนี้ก็ให้ข้ามไปข้อ10เลยบรรทัดถัดลงมาคุณเป็นพลเมืองของนิวซีแลนด์ที่ใช้พาสปอร์ตของต่างประเทศหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไปข้อ10เลยส่วนอันนี้คุณถือพาสปอร์ตของออสเตรเลียหรือว่าเป็นพลเมืองอยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียหรือเปล่าซึ่งจะสามารถที่ทำให้คุณกลับเข้าไปในออสเตรเลียได้ถ้าคุณถือพาสปอร์ตอันนี้ก็ไปข้อ9นะคะแต่ต้องติ๊กถูกด้วยนะทีนี้มาหน้าสุดท้ายสมมุติว่าคุณไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้อ7เลยคุณก็มาข้อ8คุณจะต้องออกจากประเทศนิวซีแลนด์ก่อนที่วีซ่าจะหมดไม่งั้นจะถูกเชิญออกนะคะเขาก็ถามว่ามานิวซีแลนด์เนี่ยสำหรับการรักษาสุขภาพหรือเปล่าหรือว่ามาเพื่อจะคลอดบุตรนั่นก็คือถ้าใช่ก็ yes ไม่ใช่ก็ no section 1หมวดแรกก็คือว่าเรามีวีซ่าเข้าประเทศนะคะก็ติ๊ก yes ไปลงมาคือหรือเราไม่ได้มีวีซ่าแต่ว่าจะมา apply ขอวีซ่าตอนที่เรามาถึงอันนี้ก็ติ๊ก yes ตรงนี้นะคะเคยติดคุกติดตารางไหมหรือว่าเคยถูกไล่ออกขับออกจากนอกประเทศจากประเทศไหนบ้างหรือเปล่าถ้าใช่ก็ติ๊กอันนี้นะคะถ้าไม่ใช่ก็โนไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสงสัยตม.เขาสงสัยเขาก็จะถามซักถามรายละเอียดเองซึ่งส่วนสุดท้ายแล้วสำหรับทุกคนนะคะข้อ10ก็เราจะยืนยันว่าข้อมูลที่เราให้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องเป็นความจริงแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เราก็ลงชื่อตรงนี้นะคะเป็นลายเซ็นแล้วก็วันเดือนปีที่เราเข้าประเทศถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซ็นให้แทนเด็กได้นะคะสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเนาะก็ง่ายๆโชคดีทุกคนนะคะ